สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการทำเควสลูกซอง EX 8.5 แบบง่ายๆนะครับนี่เราก็ไปรับเควสมากันก่อนเลยนะครับเควสนี้มีเฉพาะวันที่17เมษายนเท่านั้นนะครับแต่ว่าเควสนี้เราน่าจะสามารถดองได้หลายวันอยู่นะครับถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์ไม่มีการปิดอัปเดตแพทนะเนี่ยครับก็รายละเอียดเขาบอกว่า PVP ค่าสะสม600คนนะครับซึ่งเราก็ต้องไปยิงคนนะครับย้ำนะครับว่าคนนะครับไม่ใช่ยิงบอทนะครับยิงสะสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ600คิวนะครับแต่ว่าเราสามารถทำได้ง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปหาห้องเล่นนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการเปิดไก่เอามาปั๊มเองนะครับนี่อย่างนี้600 คิวใช่ไหมครับมาเราก็เปิดไก่มานะครับตามที่สเปคคอมเราไหวนะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะเปิดมา8จอนะครับแล้วก็รวมตัวหลักเป็น9จอนะครับเพราะว่าจะปั๊มให้แบบว่าครบทีมไปเลยไงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับก็จะเป็นห้องที่ผมแนะนำนะครับก็ตั้งค่าสูงสุดไว้ที่300เลยนะครับแล้วก็เวลาคืนชีพศูนย์วินาทีนะครับจากนั้นก็ย้ายตัวไก่ทั้งหมดนะครับไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับกดเตรียมพร้อมให้หมดทุกตัวครับแล้วก็กดเริ่มเกมตัวหลักไปเลยนะครับนี่เลยนะไม่พลาดนะนี่นะครับตัวไก่ทั้งหมดอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยนะครับทีมแดงเราทีมน้ำเงินนะครับหรือแล้วแต่เราจะจัดนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับมาเข้าห้องมาแล้วนะครับมาปืนที่ผมจะใช้นะครับเป็นสไนเดดไลท์นะครับเพราะว่ามันยิงทะลุได้นะครับนะครับก็ยิงแบบนี้ไปเรื่อยครับยิงสะสมไปถ้าเกิดตาหนึ่งเราสามารถยิงครบ300คิวได้เนี่ยเราก็จะใช้เวลาแค่2ตาเท่านั้นนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าไอตัวพวกนี้ยืนอยู่ในห้องนานๆมันหลุดได้ไงหลุดไปหน้าล็อบบี้ไงนะครับแนะนำให้เป็นพวกแบบว่าสไนที่สามารถยิงทะลุได้อย่างสไนเดดไลท์เนี่ยหรือไม่ก็บาเลตปืนอะไรก็ได้อะเพกาซัสก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็เนี่ยแหละใช้ปืนกลยิงไปตามปกติเลยนะครับก็ยิงไปเรื่อยๆอ่ะจนกว่ามันจะครบอ่ะนะครับใกล้จะครบแล้วเนี่ยอีก4คิวป่ะจบละตาหนึ่งเนี่ยถ้าใช้สไนที่แบบว่ามันยิงทะลุได้เนี่ยมันก็จะไวแบบนี้แหละนะครับใช้เวลาไม่มากนะครับ2ตา300คิวตาละ300คิวเนี่ย2ตาก็ครบแล้ว600เนี่ยมาพับตัวไก่ขึ้นมากดเหมือนเดิมเลยกดให้ครบครับตัวหลักกดพร้อมครับมาแล้วเรียงตัวมันเลยป่ะต้องทะลุหมดครบ8ตัวนะสวยโอเคตำแหน่งนี้ได้เราก็ล็อกเป้าเลยครับแล้วก็ยิงไปยาวๆครับจนกว่าจะครบ300คิวนะครับบอกเลยครับจบรอบนี้ครบ600แน่นอนไล่ลูกซองพอดีเลยพอครบเสร็จเรียบร้อยแล้วไงต่อนะครับก็มานี่ครับมาที่ภารกิจนะครับแล้วก็กดรับรางวัลได้เลยนะครับนี่เราได้มาแล้วนะครับ EX 8.5 ดาวของเรานะครับกดตรงที่ปุ่มสำเร็จเลยนะครับซึ่งแทนที่มันจะเป็นสีเขียวแต่แม่งเป็นปุ่มสีแดงกากบาทด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจกับมันนะครับป่ะรับมันเลยนะครับปึ๊บเราได้มาแล้วนะครับลูกซอง EX ม่วง 8.5 เรานะครับของจริงของแท้นะครับเอ้ยมีกันโซด้วยใส่กันโซสักหน่อยนี่ครับได้มาใช้ฟรี15วันครับสำหรับสาย PVE นะครับบอกเลยหาของเพิ่นแน่แน่เป็นไงล่ะถือแป๊บไม่มันต้องงี้ดีนะครับโอ้โหบอกเลยครับว่าคุ้มแน่นอนนะครับสำหรับสาย PVE นะครับปืนนี้ลงผ่านทุกด่านเลยนะครับไม่มีด่านไหนที่แบบว่าลงเล่นแล้วไม่ผ่านนะครับแต่ยกเว้นอารามงูนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้ลองเอาไปเล่นไงนะครับเพราะว่ามันไม่มีห้องให้เล่นไงเมื่อมีปืนแล้วก็ขอลองหน่อยกันแล้วกันนะครับไปผมจะเอามาเล่นเฟียง่ายนะครับเฟียง่ายคนเดียวนะครับชิวๆอยู่แล้วเป้านิ่งๆเลยไม่มึนหัวเวียนหัวแน่นอนเป้านิ่งนะครับผ่านง่ายๆแต่ว่ามันมีข้อเสียไงก็คือไอ้สกิลของปืนอ่ะมันทับกับสกิลกด Z ไงนะครับถ้ามันไม่ทับกันนี่แม่งดีมากอ่ะบอกเลยแต่แม่งแบบว่าดันเสือกทับกันไงไม่รู้จะทับกันทำไมตึ๊ดๆชิวๆไป
โคตรชิลเออผมอยากรู้อะว่า EX 8.5 เนี่ยมันยิงทะลุเหมือน EX 8ดาวปะขอลองแป๊บเออแม่งไม่ยิงทะลุมันน่ายิงทะลุนะในเมื่อมันก็เสียตังมาเยอะเป็น 8.5 เนาะแทนที่จะเป็นแบบว่ายิงทะลุกำแพงได้นะครับเหมือน8ดาวป่ะจัดสกิลปืนไปเลยแตกไวชัวต้องงี้ดีวะมันทับกับสกิลกด Z ของจริงนะเนี่ยมันน่าจะมีนับถอยหลัง10วิด้วยแหละถ้าเราแบบว่านับในใจแล้วลองกดแอนิเมชันดูอะมันอาจจะบั๊กกระสุนไปจำกัดให้เราก็ได้ใครจะไปรู้เออน่าสนวะเออเดี๋ยวลองลองหน่อยดีกว่าให้ผมลองดูนะ9 8 7 6 5 4 3 2 1เอ้าเหี้ยกดไม่ทันไอ้สัตว์โอ้รับช้าไปเพราะอะไรรู้ปะตอนผมกดอะไรวะกดใช้สกิลปืนอะแล้วลองฟันมีดทองอะเออแม่งฟันเร็วชิบหายเลยแสดงว่าแม่งทับกันไงสกิลอะเอาใหม่นะ10 9 8 7 6 5 4 3 2อ่ะได้ไหมไอสัตว์ไม่ได้โอเคมันไม่ได้มันใช้แทนสกิลแซดไม่ได้นะครับแต่ที่รู้คือแม่งทับกันนะครับสรุปคือสกิลของปืนอ่ะมันเอามาบั๊กกระสุนไม่จำกัดไม่ได้ไงบั๊กพวกระเบิดกระสุนปืนเงี้ยไม่ได้ไงมันต้องเป็นสกิลกดแซดเท่านั้นอ่ะนะครับแต่แม่งจะทับกันทำไมงงแต่ก็ช่างแม่งแล้วกันโอ้ยมาเยอะเว้ยมายังสวยคุ้มอยู่อ่ะเนี่ยเพิ่งเห็นเมื่อประมาณเที่ยงคืนมั้งเมื่อคืนเนี้ยเห็นมีคนลงบอกว่าเออมันมีทำเควสด้วยนะผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยจริงเหรอวะก็เลยแบบว่าเออเข้ามาดูเออแม่งมีจริงด้วยนะครับถือว่าดีเลยไหนวะเออพกนี้แม่งดีนะกดคลิกขวาแล้วมันเหมือนเอารูปตอร์ปิโดอะไปยัดอยู่ในปืนอะเออแล้วคือแบบยิงแรงด้วยก็เพิ่งรู้นะว่าคลิกขวามันจะทำให้แบบว่าทำให้ปืนยิงแรงขึ้นนะครับเวลายิงหนึ่งนัดอะถ้าไปยิงกับคนนี้คือตายหาเลยเนี่ยนัดเดียวอะคือแม่งแรงจริงเนี่ยเต็มหลอดแล้วก็ชาร์จแม่งเนี่ยชาร์จเก็บไว้นะเห็นป่ะลูกตอร์ปิโดเห็นป่ะนั่นแหละเดี๋ยวลองยิงบอสดูว่าแม่งจะขนาดไหนชาร์จอ่ะเก็บไว้3ลูกแล้วกัน3ลูกพอแล้วพอไหมอ่ะเก็บอีกเก็บเพิ่มได้ปะไม่ได้แล้วเต็มที่แค่3ลูกอ่ะไม่เป็นไรมารอบบอสแล้วลองยิงดูผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดาเมจมันเท่าไหร่ลองดิเหี้ยโอ้โหถ้ายิงกับคนน่ะตายนะผมบอกไว้ก่อนถ้าไปยิงคนน่ะตายหาแน่นอนเอาแล้วเกมเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยปีแม่งค้างแม่งปิงเมื่อวานก็เป็นนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเป็นเพราะว่าสายแลนที่ลากจากเราเตอร์ชั้นล่างมาชั้น2เนี่ยมันแบบว่าสายมันยาวเกินหรือเปล่ามันเลยแบบว่ามีพวกสัญญาณรบกวนสัญญาณดรอปอะไรเงี้ยเพราะสายแลนที่ใช้ตอนนี้มันเป็นสายแลนราคาถูกไงแคท5เอาอะไรมากแต่มันเป็นแค่กับไอ้ช็อตไงปิงวาร์ปอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่ะรอบที่17ลาบ
นี่คือสอนหาแป๊บเดียวนะไอ้ลูกซอง F8.5 ที่เหลือแม่งมากินเวลาเพราะว่ามาลงเฟียง่ายนี่แหละนะครับ พอดีมันว่างไงนะครับกลัวคลิปมันสั้นนี่แหละนะครับรอบที่18ละชิวไปมาเลยโอ้โหมาหมดแล้วตอนนี้ยิงทะลุเนี่ยยิงทะลุมอนได้นะแต่ว่ามันยิงไม่ทะลุกำแพงไงหรือว่าลูกซองกระบอกนั้นมันบั๊กวะแม่งแบบว่ายิงทะลุกำแพงได้ถ้าไปเล่นบอมแบทห้องไม่โนนะแม่งอย่างเกรียนนะบอกเลยยิงทะลุกำแพงได้เลยไม่ต้องอะไรมากไอ้เหี้ย เดี๋ยวผมลองหาห้องที่แบบว่ามันไม่โนแล้วทำคลิปดีกว่าใช้ลูกซองกระบอกนั้นนะยิงไหนๆมันก็ยิงทะลุได้แล้วแม่งโคตรเกรียนป่ะรอบที่20ละรอบสุดท้ายอันนี้ผมสร้างระดับง่ายไงไม่ได้สร้างระดับยากเดี๋ยวคลิปมันยากกว่านี้ป่ะออกมาบอสอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเสียงเหี้ยเลยเนี่ยทำไมเสียงปืนลูกซองผมเป็นอย่างงี้วะเออแม่งบั๊กเสียงกัน What the fuck เอาดีละแปลงใหม่ดิ เสียงแม่งบั๊กกันอะไรครับเนี่ยแต่บอสตายง่ายมากบอกเลยแม่งบั๊กกันแล้วมาบอสตายหาไปอ่ะบั๊กไอ้เหี้ยเสียงปืนมันบั๊กอ่ะ What the fuck งงเลยจบแล้วครับสำหรับวิธีการหาลูกซอง EX ม่วง 8.5 นะครับก็เป็นยังไงบ้างนะครับยังไงก็นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ